ำรวจทำเกินกว่าเหตุทำร้ายหญิงเมาแล้วขับวิดีโอแสดงเจ้าหน้าที่ตำรวจทาลาฮัสซีกระแทกหน้าหญิงเมาที่ไม่ได้พกอาวุธลงบนพื้นถนนในระหว่างการหยุดเพื่อตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเมื่อวันที่10สิงหาคมสร้างคำถามในใจว่าขอบเขตอำนาจของตำรวจอยู่ที่ไหนวิดีโอจากกล้องแดชแคมของรถตำรวจแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายผลักคริสติน่าเวสวัย44ปีไปบนกระโปรงรถก่อนที่จะกระแทกศีรษะของเธอกับท้ายรถและถนนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งใช้เข่ากดลงบนด้านหลังคอระหว่างที่เธอร้องต่อต้านเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากคริสติน่าขับรถชนบ้านหลังหนึ่งตำรวจแถลงว่าเธอเมาแล้วขับทั้งยังมีผู้เยาว์3รายอยู่ในรถเห็นได้ชัดเลยว่าเธอขับเลยโค้งพุ่งเข้าชนป้ายและเสาไฟก่อนที่จะพุ่งเข้าชนบ้านหลังดังกล่าวมีผู้โทรแจ้งตำรวจทำให้ตำรวจหลายนายเดินทางมายังที่เกิดเหตุหนึ่งในนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นตำรวจที่กำลังถูกฝึกงานคริสติน่าหลุดออกจากกุญแจมือและเราสามารถได้ยินเสียงดังมาจากในรถตำรวจเจ้าหน้าที่จึงได้จับเธอใส่กุญแจมืออีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะกระแทกเธอกับกระโปรงรถเราสามารถได้ยินเสียงกรีดร้องชื่อสามีของเธอพร้อมตะโกนว่านี่มันเกินไปนะและพวกคุณก็รู้อยู่เต็มอกคริสติน่าถูกตั้งข้อหาเมาแล้วขับทำร้ายเจ้าหน้าที่และพยาบาลในโรงพยาบาลที่เธอเข้ารับการรักษาสำนักงานอัยการได้ยกฟ้องข้อหาทั้งหมดยกเว้นข้อหาเมาแล้วขับอยากจะรู้จังว่าอะไรเป็นเหตุผลทำให้เธอต้องกรีดร้องขนาดนั้นตำรวจทำอะไรเกินไปหรือเปล่า